24เดือนกันยา63ครับวันนี้ได้มีการพิธานิเทศการสอนโดยรองจักรพันธ์ไปเยี่ยมชมเราได้ไปดูเมื่อเช้าในการแบ่งมันมีสังเกตการจะได้ไปดูได้ก่อนนิดนึงก่อนแผนตัวนี้เราให้คำแนะนำหรือเราทำแผนร่วมกันยังไงบ้างมีวิธีสอนยังไงบ้างทุกคนได้มีข้อแนะนำกับเชื่อไหมอิสลามไหมก่อนที่จะมาเรื่องนี้ก่อนที่จะไปเยี่ยมลูกสอนก่อนหน้านี้ได้มีแผนได้พูดคุยทุกแผนเลยว่าจะสอนยังไงได้คุยกันไหมก็ป.หนึ่งนะคะก็คุยกันค่ะว่าช่วงนี้เราจะสอนอะไรบ้างแล้วป.เข้าห้องสอนมีสอนอะไรบ้างป.นี้ก็เกมค่ะเกมอะไรบ้างเกมเปิดแผ่นป้ายใช่ว่ามันคืออะไรใช่ค่ะชนะสื่อว่าหลังจากเปิดเจอแล้วมันคืออะไรก็คือจะนำข้อสงสัยหาว่าไอ้รูปเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของอะไรแล้วก็ค่อยว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องการออกแบบสัญลักษณ์โลโก้กันนะอะไรเงี้ยแล้วโลโก้คืออะไรบ้างเลยอธิบายหลังจากนั้นปุ๊บมันยังไงเด็กต่อก็พออธิบายเสร็จสรรพปุ๊บก็ให้เด็กลงมือปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ให้วาดรูปตามไม่ค่ะคือสมมุติว่าเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์มาหนึ่งอย่างที่เขาอยากจะทำครับอย่างเช่นขนมอย่างเช่นเสื้อผ้าอย่างเช่นอะไรก็ว่าไปค่ะค่ะหนึ่งอย่างแล้วก็ให้เขาออกแบบโลโก้โดยออกแบบตามหลักการที่สอนไปพวกเราได้สังเกตดูเกศลาบ้างไหมอาถามอันแรกนักธิดานักธิดามีอะไรจังจะถามคอมเมนต์พูดคุยของห้องเรียนของเกศลาขอนิดนึงในห้องเรียนคำพูดประโยคนี้ให้ใส่ในบันทึกข้อความเลยคือใครพูดอะไรปุ๊บนางสาวคุณครูได้ให้คำเยี่ยมยอดชื่นชมหรือให้ข้อเสนอแนะในการสอนของครูเกศลาว่านี่เอ่ยชื่อเราอ่ะเราเอ่ยชื่อให้ทำอะไรบ้างพูดสักหน่อยหรือไม่มากไม่ทำก็ก็อยากให้ครูเขาลุกขึ้นมายืนบ้างยืนแบบยืนสองอยู่ข้างหน้ามีแอคชั่นมีแอคชั่นเด็กจะได้ใส่ใจมากขึ้นค่ะเด็กจะได้อาจารย์ใส่ให้แอคทีฟอะเลิร์ตเนาะอ่ะเราคิดว่ายังไงดีไหมดีไหมก่อนชมก่อนไหมดีค่ะดีหลักการคือหลักการจะคอมเมนต์ใครตักการจะคอมเมนต์ใครต้องชมสังเกตกูเข้าไปกูก็ชมสักกับเบย์เลโรแต่ก็เออปรับปรุงนิดนึงไอ้ปรับปรุงมันนิดหน่อยหรอกแต่ว่าโดยหลักการก็ต้องสอนเด็กให้รู้ปรับปรุงความรู้เลยค่ะก็พูดเรื่องสื่อค่ะสื่อที่ทำมามนุษย์เกศลาสื่อที่ทำมาก็คือมีค่ะที่ทำมาจอค่ะเขาเรียกว่าอะไรสไลด์อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคดีเนื้อหารูปภาพตัวอย่างแต่คราวนี้อยากให้เพิ่มชื่อที่ทำมือค่ะที่ทำเป็นตัวอย่างให้เด็กดูทำมือหมายถึงว่าที่ครูออกแบบมาให้ดูเป็นตัวอย่างที่นอกเหนือจากสัญลักษณ์ที่เขามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะชื่อด้านแม่ตัวอย่างค่ะชมได้ดูเนาะดูค่ะชมดีค่ะมีการนำเข้าบทเรียนโดยการใช้เกมเห็นเด็กก็สนใจดีค่ะที่เราพูดตรงๆไม่พอดีเราไปเห็นเพื่อนครั้งแรกบางทีเราบกระบบกล้องดีนี่หว่าเราลองไปใช้ห้องนี้บางทีมันจะเบื่อบางทีก็สายตุ้มๆเฮ้ยมีแบบนี้เด็กแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวไปดูจะตัดสองคลิปรวมกันจะดูเมื่อเช้านี้เที่ยงมันก็จะเป็นข้อมูลว่าเออเราเป็น PLC จริงแล้วก็มันจะมีอะไรเพิ่มให้พี่หรือน้องเพื่อนไหมค่ะก็มีนิดหน่อยค่ะสื่อก็โอเคดีแล้วแล้วก็อาจจะมีที่เวลาเปิดสไลด์ให้นักเรียนนะคะอาจจะเซฟมาใส่ความไว้เพราะว่าเห็นใช้อินเทอร์เน็ตบางทีเน็ตมันไม่ถึงนะคะโอเคเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะมันก็อาจจะช้านิดนึงโอเคครับรอผู้ในการชื่อจมน้องในจมก็ได้ดูน้องประมาณสัก10นาทีครับ
ว่ามีสูงเลยนะครับแล้วก็เห็นวิธีการนำเสนอของเขาโดยการเล่นเกมการเทคนิคแล้วก็การใช้สื่อที่น่าสนใจส่วนมากก็จะดูวิธีการอย่างศิลปะเราก็เหมือนพูดบอกมันจะมีสื่อน้องอาจจะเตรียมของด้านออนไลน์เยอะไปหน่อยหนึ่งอาจจะไม่ได้มีเวลาเรียนโลโก้ภาพอะไรโลโก้ที่จะลงสู่เนื้อหาใช่ครับควรจะมีของรุ่นพี่รุ่นเก่ารุ่นที่แล้วหรือแม้แต่ของครูทำสื่อเองใช่ไหมก็จะถูกครับอาจจะมีบางส่วนครับแต่เด็กบางทีเขาไปไม่ค่อยเป็นอาจจะหนึ่งไม่ทันแต่ว่าโดยรวมชอบเทคนิคการเล่นเกมกันตะเพียบครับก็โดยรวมก็ชมน้องก่อนน้องเกี่ยวกันสอนได้ดีครับมีอะไรที่ครอบคลุมหลากหลายก็สื่อดีครับมีเติมนิดนึงอย่างเช่นตัวอย่างที่เอาให้นักเรียนดูเนี่ยน่าจะพาวิเคราะห์ตัวอย่างหน่อยว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีดีไม่ดียังไงครับฝากอาจารย์ดีไม่ดียังไงแล้วก็อีกนิดนึงให้ลงดีเทลอยากให้ลงดีเทลว่านักเรียนเนี่ยเวลาเขาไปออกแบบโลโก้จริงๆเนี่ยเวลาการลงที่ตัวอักษรเขาไม่รู้ว่านี่จะลงยังไงให้มันมีความหนามีสเปซในการลงสีเพราะส่วนใหญ่จะเรียนเขียนเป็นลายมือหมดเลยอันนี้ผมเคยสอนอันนี้ใช้ที่สองแต่อันนี้โฟกัสเรื่องสีเนี่ยโฟกัสเรื่องอย่างเช่นตัวอักษรนะครับเด็กจะไม่เข้าใจว่าบางทีก็เอาลายมือลงไปในการออกแบบโลโก้โดยทั้งที่ตัวอักษรมันมีฟอนต์มีความหนามีสเปซในการลงสีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ทำมาถ้าเราไม่ลงลึกเรื่องนี้มันจะไปไม่ได้เข้าใจที่เขาเป็นครูสมัครคุณตุ้งจะอธิบายแบบว่าเวลาเด็กนะครับแบบเขาวาดรูปเสร็จนะครับคุณตุ้งเขาจะเขียนลายมือของเขาเลยเขาจะไม่มีความเขาเรียกเปอร์เปอร์เฟคตีฟครับจะไม่มีความว่าเป็นรูปร่างรูปทรงอะไรประมาณนี้มันจะตัวสอนไปเลยมันมีความหนาจะเป็นลายเส้นลายมือเขาจะเป็นคัดลายมือเขาเลยก็จะไม่มีความกว้างความยาวเหมือนแบบสำนักงานอะไรเนี่ยเขาจะเขียนเป็นตัวเขียนเขาก็จะเขียนเป็นอย่างนี้เลยใช่ค่ะเป็นลายมืออะไรเนี่ยไม่มีความหนาของตัวอักษรไม่มีอะไรแบบเนี้ยค่ะไม่มีเงาครับไม่มีแสงเงามีแบบดูแบบธรรมดาคือแสงไม่มีเป็น2เป็น3มิติใช่ครับอ๋อที่พูดมาคือ3มิติใช่ไหมไม่ใช่แค่3มิติครับคือ1แต่ว่าฟอนต์อย่างเวลาเขียนใช่คือตัวสอนบางทีแบบถ้าเป็นเส้นเดียวมันจะไม่สามารถลงสีได้แต่ถ้ามันเป็นเส้นคู่ก็คือมีพื้นที่ตรงกลางมันสามารถลงสีไปตรงกลางก็ในสเปซตรงนั้นได้แล้วก็บางทีก็ลึกไปหน่อยก็อาจจะใส่เพิ่มมิติของตัวสอนให้มีความลึกความหนาหรืออาจจะใส่เงาขึ้นหลังให้เหมือนกับตัวสอนในเวิร์ดนะครับจึงมีการออกแบบตัวสอนเด็กเมื่อกี้ได้ไปไหมครับเราชื่นชมน้องเราไหมครับก็ชื่นชมวิธีการสอนของน้องทำได้ค่อนข้างดีครับดีมากเลยครับเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทำให้แบบการเรียนการสอนไม่น่าเบื่อนะสามารถที่จะเขาเรียกว่ามีมุกเล่นมุกเล่นสนุกสนานทำให้เด็กรู้สึกว่าวิชานี้มันน่าเรียนน่าสนใจครับมีอะไรเพิ่มให้น้องก็มีเรื่องของถ้าเกิดเรื่องของสื่อดิจิตอลเรื่องของทีวีอะไรเงี้ยอันน่าจะมีแบบว่าเป็นวิดีโอเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าน่าจะเพิ่มให้เขาเห็นให้เขาเห็นว่าการโลโก้แบบนี้การออกแบบโลโก้แบบนี้ของที่เขาเป็นวิดีโอออกมาเลยนะครับการนักเรียนจะได้เข้าใจเพราะมันจำเป็นต้องถึงกับที่เห็นใครสอนทีมาเรียนพอทำรูปก็จะมีวิดีโอที่ก็เขียนรูปเราลงไปจำเป็นถึงขนาดนี้ไหมก็ใครจะคำถามไหมบางทีต้องการให้ทำโลโก้อันนี้ตัวผู้เรียนบางสาระก็อาจจะใส่ได้ครับคือมีตัวอย่างหรือใครที่เอาภาพไวๆนะก็เริ่มจากสเก็ตมาแล้วก็มานี่สิลำพอนแบบเนี้ยให้เห็นปั๊บเนี้ยจำเป็นต้องขนาดนั้นไหมเพื่อแล้วเขาจะต้องไปทำอ่ะเขาก็จะคำถามเขาจะได้เห็นตัวอย่างที่มันชัดเจนในการที่จะเริ่มต้นการทำถึงประมาณสีเงาแสงสีหรือเอาไปใช้ส่องอะไรเงี้ยเขาก็จะคำถามจำเป็นต้องขนาดนั้นหรือให้เขาคิดเองเอาเพียงแต่รูปร่างเอาคุณศิลปะอะไรเงี้ยเข
ขาก็จะถ้าถ้ามีมันก็ดีครับบางทีเด็กมีเด็กเขาสนใจมากยังไม่รู้เทคนิคครับบางทีเขาอยากทำแต่เขาทำไม่เป็นเป็นแนวทางแบบว่าถูกไหมครูต้องการอะไรประมาณนี้ประมาณจังในตัวครูผู้สอนเองยอมรับได้ไหมว่าที่ใกล้ๆโคตรต่างกันที่กลุ่ม PLC เราชื่อกลุ่มอะไรนะครับรักษาศีลครับรักษาศีลศีลศีลแบบไม่ใช่รักเป็นศีลรักรักตัวไหนเราเรียนรักเราเรียนรักษาเหมือนรักษาแผลทำไมรักษารักษารักศีลศีลกับศีลแล้วอ๋ออนุรักษ์ไว้บอกอากาลันเนาะยอมรับได้ไหมกับเพื่อนพี่น้องเราให้ข้อเสนอแนะได้ค่ะเป็นคำแนะนำที่ดีค่ะวันนี้แบบว่าหนูก็ตื่นเต้นเพราะว่าคนเยอะแล้วก็หนูก็หมดแล้ว หนูก็ลนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางอย่างหนูก็นึกไม่